สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ช่องรีวิวของนะครับช่องเดิมของเรานี่เองดีจังฟู้ดทรัคนะครับวันนี้นะครับผมอยู่บ้านเฉยๆวันนี้แค่มาถ่ายอะไรเล่นๆให้ดูผมทำไว้2กล้องกล้องนี้ธรรมดาผมมีกล้องติดหัวนะฮะติดหัวอันนึงวิดีโอคราวที่แล้วที่บอกกันว่ามันดูแล้วมันปวดหัวนะฮะจัดการขายไปเรียบร้อยแล้วใน eBay มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้ตังค์มาแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไปซื้ออะไรดีนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับพอดีมีกล้องเก่าอันนึงนะครับแล้วก็กล้องอันนั้นที่ใช้ประจำอันนึงวันนี้ผมมาเซตอัพเหมือนพวกช่องที่เขารีวิวของเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยเห็นมือผมไหมเนี่ยถ้าเรารีวิวของก็อยู่ตรงนี้เนาะนี่น่าจะใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยวันนี้นะครับที่จะมาให้ทุกคนดูเนี่ยนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่าโอเคอยากจะทำวิดีโอนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนี่กระเป๋าที่อยู่ข้างๆผมนี่เองเป็นกระเป๋ายังชีพวันนี้เนี่ยที่ผมเห็นว่ามันสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งของอย่างหนึ่งในกระเป๋าเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะนึกออกว่าสำคัญมากแล้วก็ลืมมันไปแล้วนะครับแล้ววันนี้มันอยู่ในกระเป๋าเนี้ยก็เลยจะมารื้อทั้งหมดเลยนะครับกระเป๋าให้ทุกคนดูเป็นการรีวิวกระเป๋ายังชีพไปแล้วกันนะครับว่ากระเป๋ายังชีพเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ทุกคนทายนะครับว่าลองทายก่อนจบวิดีโอเนี้ยของที่สำคัญที่สุดเลยนะครับตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยกำลังตามหาสิ่งนี้นะครับให้ทายนะครับว่ามันคืออะไรในกระเป๋านี้นะครับเดี๋ยวจบวิดีโอแล้วจะได้รู้กันแล้วจะเฉลยใครทายถูกอาจจะได้ของชิ้นนี้นะครับส่งไปถึงบ้านเลย ก่อนอื่นผมจะเล่าที่มาที่ไปของกระเป๋าใบนี้ก่อนนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระเป๋ายังชีพเนี่ยเพราะอะไรเพราะในตอนปีไม่รู้ใครเคยดูหนังไหมฮะเรื่องวันสิ้นโลกนะครับผมจำไม่ได้นะวันอะไรอะธันวา21ธันวา2012ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนั้นน่ะหนังเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยตอนนั้นน่ะผมบ้ามากนะครับผมไปดูหลายอย่างเลยไปดูสารคดีไปดูในวิดีโอต่างๆในหนังสือในอินเทอร์เน็ตนะครับผมไปศึกษาเยอะเลยเกี่ยวกับไอ้วันสิ้นโลกเนี่ยแล้วมันก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายๆอย่างนะครับทำให้ผมเชื่อว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันสิ้นโลกจริงๆเขาบอกว่าแกนโลกเนี่ยมันจะเคลื่อนนะครับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงแกนอะไรของมันไม่รู้นะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมอุทกภัยอะไรเยอะแยะภูเขาไฟระเบิดเขาก็ทำนายกันว่ามันจะเป็นวันนั้นมาบวกกับถ้าใครเคยดูนะครับเรื่องปฏิทินของชนเผ่ามายาหรืออินคาามายามั้งผมไม่ได้ติดตามแล้วตอนนี้มัน10กว่าปีมาแล้วมันเป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับที่สามารถคำนวณดาราศาสตร์ได้การเคลื่อนไหวของดวงดาวชนเผ่านี้ในสมัยนู้นเนี่ยเก่งมากนะครับสามารถคำนวณอะไรได้หลายอย่างเลยคำนวณตรงมากแล้วไอ้เผ่าเนี้ยมันก็ดันทำปฏิทินขึ้นมาแล้ววันสุดท้ายที่เขาทำเนี่ยก็คือไอ้วันที่21ธันวา12เป็นวันสิ้นสุดพอดีของปฏิทินเนี้ยทุกคนนะครับก็เลยเดากันว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นวันสิ้นโลกไอ้ชนเผ่าเนี้ยมันน่าจะรู้วันสิ้นโลกแน่เลยว่ามันจะต้องมาสุดวันนี้แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมหลงเชื่อนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปี2010หรือ2011ผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็กลัวมากก็เลยไปหากระเป๋านี้มาเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินอุทกภัยแผ่นดินไหววิ่งเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็มาหยิบนู่นหยิบนี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะครับเอาโทรศัพท์เอาอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็หยิบไม่ถูกนะเหมือนเวลาบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยครับเขาให้เตรียมกระเป๋าไว้ใบหนึ่งให้ใส่ของสำคัญเอาไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเราหยิบคว้าอะไรไม่ทันเนี่ยก็ให้หยิบกระเป๋านี้มาเพราะงั้นมันก็คือที่มาของกระเป๋าอย่างชีพมารีวิวกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้กล้องตัวนี้นี่มันจะอัดได้นานขนาดไหนนะครับตอนนี้ไป8นาทีแล้วนี่มันเดี๋ยวผมสะพายให้ดูนี่มันก็ไม่หนักมากนะครับเนี่ยมันเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าเหมือนคนไปปีนเขาเดินป่าเป็นประมาณไซส์อย่างเงี้ยในกระเป๋าเนี้ยเราจะใส่ของเยอะมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นแบบใครจะเอาโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอะไรเงี้ยพวกนั้นมันไม่จำเป็นนะครับต้องเป็นของที่จำเป็นจริงๆเพื่อดำรงชีวิตของเรานะครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยต้องสูญเสียบ้านไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่ากระเป๋าเนี้ยมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนบางทีผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมเตรียมไว้เนี่ยตอนนี้10ปีแล้วไม่เคยแตะไม่เคยหยิบเลยหยิบมาจากโกดังเนี่ยแล้วก็มาปัดฝุ่นแล้วก็เอามารีวิวให้ดูเลยมันน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเอ้ยกล้องมัน
ไอ้ตัวนี้มันสั่นนิดนึงนะเราไม่มีไอ้ตัวตั้งดีๆนะมันอาจจะแกว่งนิดนึงนะตรงนี้อันดับแรกเลยนะครับข้อดีของมันเนี่ยมันเป็นกระเป๋ากันน้ำเนี่ยแล้วเคยดูในหนังไหมครับพวกทหารเนี่ยเวลาที่เขาต้องฝ่าน้ำฝ่าข้ามน้ำไปเนี่ยเขาก็จะถอดกระเป๋าแล้วก็โยนลงไปในน้ำไอ้กระเป๋าพวกนี้มันก็จะไม่จมนะมันก็จะลอยอยู่บนน้ำลอยแล้วเขาก็เดินไปกับกระเป๋าลองนึกภาพตามนะก็เดินบางคนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นก็ใช้กระเป๋านี้เกาะไปได้น้ำไม่เข้านะครับแล้วก็ไม่จมน้ำตลอดทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นป่ะเปิดให้ดูเนี่ยมันเราเวลาเราใส่ของเข้าไปเราต้องม้วนนี่นะฮะมันเป็นเหมือนผ้าเนี่ยมีของอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ม้วนพับม้วนมันไปนะครับหลายทบเลยแล้วก็ปิดล็อกได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาติดอย่างงี้นะครับนี่มันเลยกันน้ำนะครับกันทุกอย่างโอเคเดี๋ยวมาดูของชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนี่อยู่ข้างกระเป๋าเลยนี่ไฟฉายนี่ต้องมีแน่นอนนี่นะครับไฟฉายโอ้แต่นี่มัน10ปีแล้วมันยังติดก็ยังดีนะเนี่ยแล้วก็มีไฟนี่นะมีไฟแดงๆด้วยเนี่ยเอาไว้ขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วเลือกเป็นน่าจะเป็นกระพริบได้อ๋อนี่นะเป็นกระพริบได้ปึ้งนะฮะไว้ขอความช่วยเหลือไฟฉายถ้าแบตหมดก็จบนะครับเพราะงั้นมีอันนี้สำรองแต่อันเนี้ยเหนื่อยหน่อยผมไม่ได้มาเขย่าตั้งนานแล้วอันเนี้ยไม่ได้ใช้ถ่านนะครับมันใช้เป็นระบบไฟฟ้าสถิตหรืออะไรนะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะมันมีอย่างเงี้ยอะไรนะขดลวดอะไรอยู่ในเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะอันเนี้ยเดี๋ยวใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วเราก็เขย่าเนี่ยนะเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเวิร์กเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเวลาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยโอ้อันนี้ต้องเขย่านานเลยผมไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้วแต่ผมเคยลองแล้วนะครับก็เขย่าประมาณ5นาทีอาจจะใช้ได้ประมาณนาทีนึงอะไรแบบโอ้ติดแล้วนี่ไงเนี่ยมาแล้วไฟมาแล้วนี่นะครับเออก็ไม่นานนะเมื่อกี้เราเขย่าไปไม่ถึงนาทีนะก็โอเคเอาดับไปอีกแล้วนะเนี่ยนะครับโอเคเราต้องมีไฟฉายอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับในกรณีที่ไม่มีถ่านอันนี้ก็เป็นครีมทั่วไปนะครับเอาไว้ใช้งานปกติเอาไว้ทำอะไรก็ได้นะครับติดไว้อันหนึ่งผมก็ไม่รู้เอาไว้ทำไมตอนนั้นนะครับส่วนอันนี้สำคัญมากนี่คือนกหวีดนะครับเอาไว้ขอความช่วยเหลืออันนี้นะครับจำได้ไหมฮะเรื่องอะไรนะไททานิกอันนั้นนะถ้านางเอกไม่มีตัวนี้เนี่ยจบเลยนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับนกหวีดนี่สำคัญมากนะครับเหมือนเรื่องไททานิกนี่เองเดี๋ยวผมหยิบทีละอันนะฮะบางโอเคอันนี้เอาไว้ทำกับข้าวไว้กินข้าวนี่นะฮะเราเปิดมาอย่างนี้หมุนฟุ๊บนี่โอ้โหนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับยังห่อกระดาษอยู่เลยมันจะมีถ้วยชามอยู่ในนี้เป็นถ้วยชามเล็กๆนี่นะครับมีถ้วยเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เราด้วยไว้ทำกับข้าวนี่มีฝาปิดนะครับแล้วเนี่ยทำข้าวยังไงกันเนี่ยเป็นด้ามจับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะไปอุ่นทำอะไรก่อฟืนเอาอะไรมาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะนกหนูอะไรเงี้ยที่อยู่ในจานที่เวลาอยู่ในป่าจำเป็นต้องกินนะหนอนเหนินอะไรเงี้ยที่ในคนในป่าเขากินกันนะเนี่ยเวลาแบบอิมเมอร์เจนซี่จริงๆนะเราคงไม่ได้ทำหรอกผมว่าเวลาเก็บก็เก็บไปอย่างงี้ชุบนี่นะครับอันต่อไปที่มีก็คือเทียนอันนี้ไม่มีอะไรไว้จุดไฟธรรมดาเป็นเทียนทั่วไปนะครับเทียนดูอันต่อไปนี่กระบอกน้ำอันนี้เป็นกระบอกน้ำพิเศษนะครับข้อดีของมันเนี่ยเวลาแบบฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเราไม่มีน้ำสะอาดกินนะครับเราไปตักน้ำในคลองในแม่น้ำบางทีน้ำมันอันตรายนะครับน้ำพวกนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีไส้กรองพิเศษนะครับทำมาพิเศษเลยมันอาจจะไม่ดีเท่ากับพวกที่เขาขายกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่กรองอย่างดีอะไรเงี้ยนะเวลาเราจำเป็นจริงๆต้องกินน้ำเนี่ยอันนี้เขาก็พอช่วยเราได้นะครับเนี่ยค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับมันจะมีตัวถ่วงตัวอะไรของมันนะระบบกรองอะไรของมันเนี่ยพอเราตักน้ำมาเสร็จนะฮะเราก็หย่อนนี่ลงไปปุ๊บนะหย่อนปุ๊บเวลาเราดูดน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านการกรองจากไส้ตรงนี้นะไส้ดำเนี้ยปุ๊บขึ้นมาเราก็พอกินน้ำได้นี่นะครับช่วยประทังชีวิตไปได้อันนี้นะครับในยามฉุกเฉินจริงๆอันนี้คือแว่นตาธรรมดาไว้ใส่ป้องกันฝุ่นควันถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรเงี้ยที่มันมีควันมีอะไรเยอะๆนะครับอันนี้มาทำไมเนี่ยอันนี้แปรงสีฟันยาสีฟันถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าไม่ได้แปรงฟันกันแล้วล่ะถ้าโลกมันจะสลายนะครับคือผ้าห่มในยามฉุกเฉินนี่นะครับดูตามรูปแบงเก็ตนะครับ
ผ้าห่มฉุกเฉินที่เห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเปิดออกมามันก็จะเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยเหมือนตามรูปเลยเนี่ยไว้ห่อตัวมันจะทำมาพิเศษหน่อยเพื่อให้เราร่างกายเราอบอุ่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าแบบผ้าใหญ่เลยเป็นผ้านวมหรืออะไรเงี้ยทำให้เราอบอุ่นได้นะครับในชุดกระทัดรัดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเชือกไนลอนปกตินะครับก็ไม่มีอะไรเวลาเราต้องการใช้เชือกมัดนู่นมัดนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้เตรียมไว้ทำไมนะกระดาษเช็ดปากนี่นะครับอันนี้ผมชอบมากอันนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะครับไฟเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับเป็นไฟเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเป็นแบบกระพริบไม่กระพริบอะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยคืออะไรนี่นะครับข้างๆเนี่ยมันจะมีวิทยุ FM AM ให้เราเลือกนะครับมีลำโพงนี่เสาอากาศนี่นะครับเสาอากาศเคยดูเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรนะพวกหนังพวกซอมบี้ครับที่ว่าเราติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในตึกอาคารแล้วเราต้องการฟังข่าวสารว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของมันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แบตเหมือนกันนะครับเนี่ยไฟเนี่ยไฟมันไม่ติดนะครับนี่แต่ข้อดีของมันเมื่อกี้มันเหนื่อยหน่อยนะครับตัวเมื่อกี้มันต้องเขย่าแต่ตัวนี้ใช้ปั่นนี่เป็นระบบปั่นหมุนไประบบใช้มือหมุนนะครับเมื่อกี้ไฟไม่ติดนะตอนนี้น่าจะติดละน่ามาละเนี่ยไฟมาละนี่นะแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้การปั่นหมดเลยนะเนี่ยนะเนี่ยใช้ปั่นเอาหมดเลยเพื่อจะฟังวิทยุด้วยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มให้เราปรับนะครับและที่ข้อดีของมันเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เป็นลำโพงนี่ลำโพงอยู่นี่ลำโพงนะครับข้อดีของมันคือนี่มันจะมีสายชาร์จมาให้นี่นะครับสายชาร์จเนี่ยไว้ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยครับมันจะมีหัวต่อเราต่อเข้าไปนะครับแล้วก็เราต่อเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็เอาหัวเนี่ยนะครับถ้าเรามีApple นะครับ Apple เราก็ใช้หัว Apple มาต่อได้นะครับหรือว่า USB ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะมี USB ก็มีนะครับแล้วเราก็ไปเสียบกับโทรศัพท์เรานะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วคราวเนี้ยโทรศัพท์เราก็ไม่มีทางแบตหมดปั่นไปเรื่อยๆนะครับไฟเนี่ยมันก็จะส่งไฟจากตรงนี้ไปให้โทรศัพท์ตลอดเวลานะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ช่วยได้นะครับในยามคับขันนะครับเวลาที่เราไม่มี power bank หรืออะไรเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนี้ผมปั่นไปสักครู่ละแป๊บเดียวเองเนี่ยอันนี้แรงกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าดูนะมีอันนี้อันเดียวผมว่าเวิร์กเลยอันต่อไปนี่คือมันเป็นเม็ดยาพิเศษที่เขาทำมาเลยเนี่ยของ ER นะครับบริษัทนี้เราต้องการน้ำสะอาดสักถังหนึ่งถังใหญ่ๆนะครับเพื่อมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีน้ำสักถังหนึ่งใหญ่ๆแต่มันดูแล้วมันสกปรกหรือมันดำใส่แท็บเล็ตนี้ลงไปนะเป็นเม็ดเล็กๆนะใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้อยู่ให้ข้างหลังน้ำกี่แกลลอนนะครับต่อยานี้กี่เม็ดเพื่อช่วยนะครับในยามขับขันอิมเมอร์เจนซีให้น้ำมันสะอาดขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัยนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยผมว่าอะไรมันก็น่าจะเอามาลองใช้แหละครับถึงว่ามันเป็นยาเป็นอะไรที่มันเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถึงเวลาขับขันจริงๆผมก็ว่ามันก็น่าใช้เสื้อกันฝนเป็นชุดกันฝนแบบง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับเอาอะไรนะเอาถุงพลาสติกมาตัดเป็นชุดกันฝนนะครับสำหรับเวลามีเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักๆอุทกภัยแรงๆนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนก็คงเคยเห็นพวกร้านเดินป่าร้านอะไรก็มีขายเอาไว้วอร์มมือนะครับในเวลาที่อากาศมันหนาวๆอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงนะครับเราก็เอามาขยำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมามันจะคล้ายๆถุงทรายปัจจุบันเนี้ยตอนหน้าหนาวเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเดินออกไปจ็อกกิ้งหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะกำอันนี้ไปมือมันเย็นนะครับใส่ลงไปในถุงมือหรืออะไรก็ได้มันก็จะอุ่นได้นานแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบว่าร้อนแบบมือไหม้หรือว่าอะไรนะครับมันก็วอมๆนะครับอันนี้ผมวางไว้นี่แหละส่วนอันนี้นะครับเป็นไฟนะครับเป็นคล้ายๆไฟฉายเป็นขอความช่วยเหลือเหมือนกันเวลาเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราก็หักปุ๊บมันก็จะมีแสงแบบสว่างเลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่อยากลองทำให้ดูนะครับเสียของมันก็จะอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงไม้ขีดไฟนี่นะครับไม้ขีดไฟผมมี3อันข้อดีมันคืออะไรนี่นะครับเป็นไม้ขีดไฟ waterproof ตกลงน้ำนะครับหรือว่าเปียกฝนก็ยังจุดได้ยังใช้ได้นะครับเนี่ยผมเคยไปลองแล้วนะครับเอาลงไปจุ่มในน้ำอ่ะแล้วก็ลองเอามาจุดดูก็ติดนะครับก็ยังติดอยู่นะครับมันพิเศษมากแล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราใช้จุดเนี่ยตรงเนี้ยเปียกน้ำก็ได้นะครับเปียกน้ำก็ยังจุดได้โอเคอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนให้ห่างๆมือเด็กด้วยไม่อยากให้เห็นนะฮะถ้าลูกผมเห็นก็คงอาจจะมาเล่นนะชอบเลยเนี่ยของอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เก็บเข้าไปอันนี้อะไรอันนี้อ๋อถุงมือนะครับถุงมือเอาไว้สำหรับทำงานทั่วไปนะครับเราก็มีถุงมืออันนี้ไว้1ชุดส
่วนอันนี้เฮ้ยโอ้หน้ากากเอ้ยเพิ่งรู้นะว่าเรามีหน้ากากพวกนี้อยู่ด้วยเฮ้ยผมก็ไม่เคยคิดเลยนะจำไม่ได้ว่าเตรียมอะไรไว้บ้างนี่มี3อันเลยไม่รู้ใช่เปล่าแบบที่เขาตามหากันนี่ N95 ใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นหน้ากากแบบป้องกันฝุ่นควันอะไรได้ดีนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออมีวิธีสอนการใส่ด้วยนะครับนี่โอ้มี3อันโอเคนะครับนี่ดีแล้ววันนี้เรามีโอกาสมาลื้อกระเป๋านี้เราจะได้เห็นด้วยว่าของอะไรที่เราเอามาใช้ได้บ้างโอเคอันต่อไปนี่นะครับเป็น emergency kit นะครับอย่างแบบของในร้านอาหารในบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะมีกล่องใหญ่กว่านี้แต่อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเราต้องสะพายกระเป๋านี้ไปนะเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างเป็นชุดเล็กๆนี่นะครับมันก็จะมีของที่จำเป็นนะมีแอมโมเนียมีแอลกอฮอล์แอสไพรินก็มีนะครับเนี่ยมีไว้ทำแผลก็มีกรรไกรให้ข้างในเล็กๆอันนึงนะครับไว้ตัดแล้วก็มีพลาสเตอร์ยาชุดมินินะชุดเล็กๆพกพาสะดวกอันนี้ผมไปซื้อมาที่ร้านเดินป่าผมบอกตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าใช้ไงใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับเห็นเขาบอกว่าเวลาเราต้องการไฟจริงๆนะครับก็เอามาขูดมาสีเหมือนคนสมัยโบราณนะฮะเพื่อให้มันติดขึ้นมานะฮะเพื่อให้ไฟติดเนี่ยแต่มันจะง่ายกว่าการเอาหินมาขูดกันนะครับแล้วมันก็มีวิธีใช้งานนะครับเราก็มาอ่านได้ที่หลังนะครับเนี่ยมีให้3อันแล้วเราก็ไปขูดยังไงไม่รู้แล้วมันก็จะเกิดไฟขึ้นมานี่อันนี้ก็สำคัญเวลาเราหนีออกมาจากบ้านแล้วนะครับไม่มีบ้านอยู่อันนี้ก็คือเต็นท์นะครับแต่อันนี้เล็กมากเนี่ยพับอยู่น่าจะเป็นขนาดไซส์เท่า iPad เลยนะครับมันเป็นเต็นท์แบบง่ายๆนะครับไม่หรูหรามากเข้าไปนอนกันได้นะครับหลบหนาวหลบอะไรได้เนี่ยมันก็จะมีเชือกแล้วก็มีเหล็กให้เรานะฮะไว้ปักได้ไซส์เล็กๆนะครับอันเนี้ยเราจะแบกเต็นท์ใหญ่ๆไปนี่ก็ลำบากนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็น sleeping bag sleeping bag เนี่ยก็คือเป็นถุงนอนเคยเห็นไหมฝรั่งเวลาเขาจะมีไอ้ถุงนอนที่แบบนอนทั้งลงไปทั้งตัวนะครับแล้วก็รูดซิปปุ๊บแล้วก็โผล่มาแต่หน้าเขาเรียกว่า sleeping bag นะครับก็คือถุงนอนนี่นะครับเวลาถอดออกมาแต่อันนี้มันจะไม่มีซิปนะครับเพราะไม่งั้นมันจะใหญ่มากมันก็จะเป็นเทปกาวถุงแล้วเราก็มาแปะนะฮะก็เหมือนกันเนี่ยนะครับผมมีผ้าห่มอยู่อีก4ผืนแจกคนได้นะครับถ้าใครอยากได้เรามีเกินละตอนนี้เรามีอยู่5 6เออ6อันละครับอันนี้ผมไม่หยิบออกมาหมดนะครับแต่ผมมีเยอะมาก12ก้อนนะครับไม่ใช่ก้อนอะไรนะครับอันนี้เป็นอาหารพิเศษนะครับในยามจำเป็นอาหารก้อนนะครับอาหารก้อนทั้งหมดเนี่ย 2,400 แคลอรี่นะครับก้อนนี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยเราก็เอามาหักกินมันจะมีอยู่6ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่410แคลอรี่อันนี้คร่าวๆนะครับถ้าเรากินอันนี้เขาแนะนำว่าเราจะอยู่ได้ถึง3วันในนี้มันจะมีสารอาหารครบเลยนะครับมันจะได้อะไรบ้างวิตามินอะไรบ้างนะครับกินแล้วก็จะทำให้เราไม่หิวข้าวนะครับและที่สำคัญมันจะไม่กระหายน้ำด้วยนะครับเพราะงั้นกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องกินน้ำเยอะในยามที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับอันนี้คือถ้าไม่มีอะไรกินนะครับแบบหาอะไรกินไม่ได้เลยอันนี้3วันมีอยู่12ก้อนไม่รู้กล้องเห็นเปล่านะฮะก้อนแบบเดียวกันเลยเนี่ยเขาจะแพ็คมาอย่างนี้นะฮะเคาะให้ดูหน่อยแข็งเลยเหมือนหินเลยนะครับแล้วเขาก็ซีลมาเรียบร้อยนะครับศูนย์ยากาศมีดสปาร์ต้าเล็กๆนะครับอันนี้นี่มีดเอาไว้เผื่อเราเข้าป่าอันตรายอันนี้ก็เตรียมมีดเอาไว้นะครับกระเป๋าเนี่ยลูกๆผมไม่รู้นะครับว่าเรามีอยู่เพราะว่าเก็บแอบเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาลือเล่นกันนะครับเพราะงั้นอันตรายพวกนี้ไม่ให้ตรงนี้นะครับมันจะมีในกระเป๋าเป็นกระเป๋าเล็กๆอยู่ข้างในมันจะมีซิปแล้วก็กันน้ำอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เขาไว้ให้เราใส่เอกสารสำคัญนะครับอย่างพาสปอร์ตใบเกิดอะไรพวกนี้ใส่ไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็รูดซิปแยกไว้ต่างหากของสำคัญแต่ที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับใครทายถูกบ้างนะครับว่าผมมีอะไรที่สำคัญโดยเฉพาะคนอเมริกันเนี่ยต้องการมากเอาเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูเลยแล้วกันไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าวันนี้มันจะสำคัญขนาดนี้สำหรับคนอเมริกันแย่งกันหน้าดูเลยนี่วันนี้ผมก็เพิ่งนึกออกนี่ผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นสมัยนั้นผมเตรียมไว้อันนึงนี่นะครับ กระดาษที่คนอเมริกันเอาไปเช็ดก้นเนี่ยแหละครับ1ม้วนก็วันนี้ได้โอกาสมารีวิวแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้ด้วยเพราะที่บ้านก็เหลือน้อยแล้วโอเคใครทายถูกบ้างครับว่ามันคือกระดาษทิชชู่นี่แหละครับม้วนนี้สำคัญที่สุดในกระเป๋านี้โอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงให้ทุกคนนะครับดูกันสนุกๆนะครับในวันหยุดนะครับที่เก็บตัวอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทำนะครับไม่ต้องเครียดมากนะครับมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกครับที่เราจะต้องมาใช้ของพวกนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้สวัสดีครับไอตอนรีวิวเนี่ยมันก็สนุกนะแต่ไอตอนเก็บนี่มันไม่มันเลยเนี่ย